จาะลึกไทย Inside Thailand เอาละครับยังอยู่กับการเมืองนะใช่ค่ะการเมืองเรื่องแฟตม็อบแฟตม็อบต้องรับนะมันจุดติดโอ้วันนี้หลายจุดมากแล้ววันศุกร์ดังนั้นจึงมีความกังวลลึกๆค่ะทั้งในส่วนของสภาทั้งในส่วนของรัฐบาลนะฝ่ายความมั่นคงก็จับจ้องมองอยู่ด้วยความกังวลนะค่ะเพราะความกังวลตรงนี้นี่แหละเมื่อวานก็สองวันไปแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อวันเซิร์นต่อเนื่องกระทั่งถึงเมื่อวานฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขาก็ร่วมกันนะเสนอยติรวมทั้งสิ้น6ยติด้วยกันเสนอยติต่อประธานสภาต่อสภาขอให้มีการหยิบยกเอาปัญหาแฟตม็อบขึ้นพิจารณากันสักนิดหนึ่งสภาจะทำตัวเป็นกลไกเป็นกระบวนการเป็นช่องทางในการรับฟังความเห็นของแฟตม็อบกันอย่างไรอะไรประมาณนั้นจะหาทางออกร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรกันอย่างไรประมาณนั้นใช่ค่ะถูกไหมฮะปรากฏว่ามันฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแม้มีเป้าหมายที่ร่วมกันก็คือว่ามันก็ต้องเปิดรับฟังความรู้สึกเปิดรับฟังความเห็นของบรรดาแฟตม็อบต้องฟังเขาอ่ะแต่ว่าก็เห็นต่างในแง่ของวิธีการนี่แหละฝ่ายรัฐบาลคือเขาถกกันมาสองวันในที่สุดเมื่อวานเขาต้องโหวตถึงขั้นจะต้องโหวตเมื่อรอมชอมกันไม่ได้ปรากฏว่ามติที่ออกมาเมื่อวานนะมันโหวตกันออกมา260ต่อ178งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน1เอาตรงนี้260ต่อ178 260ก็คือฝ่ายรัฐบาลส.ส.ฝ่ายรัฐบาลในสภาเมื่อวานเนี่ยเขายืนยันว่าขอให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาทำหน้าที่รับฟังความเห็นแฟตม็อบนะครับขณะที่178ก็คือฝ่ายค้านที่เขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการตั้งการบันทึกการวิสามันก็คือ มันซื้อเวลานี่หว่าจริงๆข้อเรียกร้องของแฟตม็อบปัญหาของแฟตม็อบมันไม่ใช่ปัญหาของสภามันไม่ใช่สิ่งที่สภาจะต้องไปตอบอะไรตอบไม่อะไรได้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ต้องตอบคำถามแฟตม็อบเนี่ยก็คือรัฐบาลนายกด้วยรัฐบาลก็แล้วกันรัฐบาลจะต้องมารับฟังเสียงจากประชาชนเสียงจากนักศึกษาดังนั้น178เสียงฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าควรชูดเรื่องไปที่รัฐบาลดึงรัฐบาลออกมาร่วมกันรับฟังความเห็นของฝ่ายเยาวชนอย่าซื้อเวลาไอ้เรื่องตั้งกรรมการวิสามันมันแค่พิธีกรรมติดชึ่งนี่หว่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าในสุดเมื่อโหวตกันเมื่อมันต้องโหวตฝ่ายรัฐบาลชนะใช่ไหมใช่ค่ะ260ค่ะเขาก็ตั้งกันมาที่การวิสามันเพื่อรับฟังแฟตม็อบ39คนใช้เวลา90วันไม่เกิน3เดือนค่ะโดยระบบเนี่ยเขาก็จัดสรรปันส่วนมีรัฐบาลบ้างมีฝ่ายค้านบ้างก็ผสมกันไปอยู่ในการมาธิการปรากฏว่าฝ่ายค้านเขาบอยคอตไม่ร่วมขบวนการด้วยเขาบอกเขาไม่ร่วมในพิธีกรรมเขาไม่ร่วมในปฏิบัติการซื้อเวลาให้กับรัฐบาลที่จะตั้งคณะกรรมการวิสามันอะทุกพักเลยนะฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยประชาชาติไม่เสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมในคณะนี้เราจะต่อสายไปที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสักคนนึงไปกันที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยส.ส.เดี๋ยวสักครู่นะคะส.ส.โต้งนะคะอยู่ในสภาด้วยนะคะส.ส.โต้งเมื่อวานนี้ฮะครับสสโต้งก็อยู่ทางฝั่ง260เสียงใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็อยู่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยพร้อมแล้วไปกันที่สสโต้งนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสสศรีสะเกษจากภูมิใจไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับสสโต้งอยู่ในกลุ่ม260เสียงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับฝ่ายค้านอยู่ในกลุ่มที่เสนอขอให้ตั้งกรรมาธิการครับครับครับฝ่ายค้านเขาไม่เอาด้วยฝ่ายค้านเขาบอกว่าไอ้ตั้งกรรมาธิการน่ะมันแค่พิธีกรรมมันเป็นปฏิบัติการยื้อซื้อเวลาให้กับรัฐบาลครับก็จริงๆก็เข้าใจได้นะครับที่ฝ่ายค้านเขาจะพูดลักษณะนี้นะครับครับแต่จริงๆเนี่ยเราก็คิดว่าคือน้องๆ นักศึกษาเนี่ยเขาร้องเรียนเนี่ยถ้าจะปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันก็ไม่ใช่ครับมันก็เป็นเรื่องการเมืองมันมีข้อเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยนะครับครับเราก็คิดว่าเอ๊ะปัญหาเหล่านี้เมื่อส.ส.ทุกคนเขาคอนเซิร์นเนี่ยเราควรจะเหมือนกับว่าแค่มาพูดแล้วเรื่องก็จบอย่างนั้นเหรอครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่จริงๆยัตติที่ยื่นนี่มีหลากหลายวิธีการมากเลยนะครับครับไม่ว่าจะยื่นให้รัฐบาลโดยตรงตั้งกรรมาธิการหรือส่งให้กรรมาธิการพัฒนาการเมือง
ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยไปพิจารณาซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสนอว่าให้กรรมการทางการเมืองเนี่ยไปพิจารณาด้วยซ้ำนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็คุยกันเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมารวมยัตติว่าจะเลือกเอาอันใดครับครับครับด้วยความเคารพนะครับแต่คนที่จะต้องตอบคำถามแฟชม็อบน่าจะเป็นรัฐบาล บางเรื่องก็ไม่ใช่สภานะดังนั้นการตั้งกรรมธิการเนี่ยมันเหมือนเป็นพิธีกรรมมันเหมือนเป็นปฏิบัติการที่ช่วยเป็นกำแพงล้อมรัฐบาลกันแรงกระแทกจากแฟชม็อบสำหรับพวกผมเนี่ยพวกผมคิดคนละแบบพวกผมคิดว่าคิดยังไงคะคือในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเขาต้องฟังอยู่แล้วคือรัฐบาลเขาต้องฟังอยู่แล้วการส่งไปให้รัฐบาลก็เป็นพิธีกรรมฮะก็เป็นพิธีกรรมคือพิธีกรรมเหมือนกันแต่มันชุดโดยตรงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราส่งไปเนี่ยก็เงียบก็เหมือนกับว่าเรื่องเงียบก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรแต่วันเนี้ยสสเนี่ยเราอยากจะไปฟังเพราะเราคิดว่านี่คือกระบวนการตัวแทนในระบอบประชาธิปไตยครับและเรามีสิทธิ์ที่จะไปฟังครับและเราคิดถึงขนาดที่ว่าเอาวันนี้รัฐบาลเนี่ยเขาดำเนินคดีไปเนี่ยนะครับครับกับเด็กๆ เนี่ยกับน้องๆที่ครับที่ไปชุมนุมเนี่ยครับบางคนเนี่ยถูกดำเนินคดีไปถูกจับไปเนี่ยครับการมาธิการก็จะลงไปดูว่าการดำเนินคดีของเขาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับและเราจะมีวิธีช่วยเขาได้อย่างไรหากการแสดงออกของเขาเนี่ยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์คือความเห็นของเราคิดว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยเขาไม่สมควรที่จะต้องมาโดนรับโทษหรือมารับข้อหาหากการกระทำของเขาเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยเจตนาอยู่แล้วครับครับการมาธิการเราก็จะลงไปดูโอเคโอเคเข้าใจการมาธิการเนี่ยเราอยากจะไปฟังครับ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 เราอยากจะไปฟังให้มากกว่าที่เขาพูดครับครับครับด้วยความเคารพครับกลับมาไล่โจทย์ของแฟชม็อบกันใหม่แฟชม็อบเขาเรียกร้อง3ข้อข้อที่1ก็คือแก้รัฐธรรมนูญ2ยุบสภา3หยุดคุกคามนะครับทีนี้จากโจทย์ของแฟชม็อบย้อนกลับมาที่กลไกกระบวนการของสภาจำได้ว่าสภาเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วมันไปถึงไหนอะไรอย่างไรทำไมไม่ใช้กลไกวิสามัญที่มีอยู่แล้วชุดนั้นอย่างที่สองนะครับเราก็มีกรรมการสามัญตั้งหลายคณะที่เอามาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมการสามัญพัฒนาการเมืองกรรมการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเยอะแยะกันไปหมดนะครับเลือกการตั้งวิสามัญขึ้นมาอีกคณะหนึ่งเนี่ยมันเหมือนติดชื่ออ่ะมันเหมือนติดชื่ออ่ะครั้งแรกที่ผมที่เขาเสนอตั้งการมาธิการผมคิดไม่ต่างกับจากคุณดนัยเลยครับครับคือการมาธิการมีเยอะอยู่แล้วยัตติของภูมิใจไทยเราจึงเสนอให้การมาธิการที่มีอยู่แล้วเนี่ยครับพิจารณาครับแต่ข้อเสนอของรัฐบาลที่เขาเสนอมาคือเขาจะให้ตัวแทนของนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกันมาธิการด้วยซึ่งอันนี้มันครับอันนี้มันต่างคือเขาจะมีโควต้าของครม.ซึ่งจะไปเอาตัวแทนนักศึกษาเนี่ยมาอยู่ในการมาธิการด้วยซึ่งเราเห็นว่าหากนักศึกษาเนี่ยเขาได้มาอยู่ในการมาธิการเขาจะได้เห็นกระบวนการทั้งกระบวนการเลยว่ามันเป็นยังไงการแสดงความคิดเห็นของเขาเนี่ยสามารถทำได้เต็มที่ไม่ใช่ว่าไปเชิญมาพูดจบปุ๊บอ่ะพูดไม่หมดประเด็นฉันยังมีประเด็นอยากจะพูดเพิ่มเติมก็ไม่ได้มีโอกาสละเราคิดว่าเอาเขาเข้ามามีส่วนร่วมได้รู้ได้เห็นได้ทำด้วยกันและเราคิดว่านี่คือกระบวนการมีส่วนร่วมครับครับครับด้วยความเคารพมีคนแซวเข้ามาสสโต้งเขาแซวกันอย่างนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีกระแสสังคมกดดันให้พิจารณาเรื่องที่จะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญอะไรกันนะครับสภาก็คล้ายกับเด้งรับคล้ายกับเด้งรับรัฐบาลก็คล้ายกับเด้งรับอุตสาหะตั้งกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญจากวันนั้นถึงวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรไม่มีใครตอบได้ขนาดเอาที่ปรึกษานายกมาเป็นประธานนะคุณพิธพันธ์สายรัฐวิภาควันนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยแต่คราวนี้พอแฟดม็อบเรียกร้องแล้วก็ใช้วิธีการเดิมนี่แหละเมื่อกดดันก็มาเรียกร้องก็มาตั้งกันมาธิการวิสามัญอีกแล้ว มันจะจบแบบเดิมไหมเนี่ยมันคนละแบบกันครับเหรอคือตัวส่วนรัฐธรรมนูญเนี่ย มันก็เป็นกระบวนการของเขาไปคือผมเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการแก้รายมาตรา
แก้รายมาตรามันจะมีลงการลงรายละเอียดเยอะแล้วในการมาธิการเนี่ยมีทั้งฝ่ายค้านมีทั้งรัฐบาลครับไม่ใช่มีเฉพาะรัฐบาลอย่างเดียวในการมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมีทั้งสองฝ่ายหากจะแก้อย่างไรเนี่ยมันเป็นความเห็นที่เห็นพ้องต้องกันทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลนะฮะส่วนกรณีนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าเราอยากจะเข้าไปดูในคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าพวกผมจะไปดูเนี่ยพวกผมจะต้องมีเกาะกำบังไม่ใช่ว่าพวกผมไปดูน้องๆเขาน้องๆเขาจัดม็อบแล้วปรากฏว่าผมไปเจออะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือวันนี้ที่เราฟังได้เนี่ยเราดูได้เราก็ดูทางโซเชียลมีเดียเราดูทางFacebook Live อะไรต่างๆนานานะครับแต่เราก็ยังไม่ได้ไปรู้เลยว่าน้องๆที่เขาโดนดำเนินคดีต่างๆเนี่ยโดนเรื่องอะไรบ้างแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆครับว่าใจจริงๆเพราะอย่างของพวกผมเนี่ยมีทั้งพาราดอนทั้งกรวีที่เขาเป็นนักกิจกรรมและเขาเป็นตัวแทนนักศึกษามาก่อนเขาอยากจะไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้มากเขาอยากจะไปมีส่วนร่วมรับฟังและได้ไปช่วยเหลือน้องๆมากครับฉะนั้นเราไม่ได้มีเจตนาใดๆที่จะเตะทวงเลยแล้วเราอยากจะรวบรัดทำให้มันเสร็จโอเคแต่พอถึงเวลาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีรายละเอียดมากแล้วการพูดคนละครั้งโอกาสยากมากครับที่จะได้คำตอบครับมันจำเป็นที่จะต้องมีการนั่งคุยกันจะต้องมีการสนทนากันแน่นอนครับครับสสโต้งยืนยันนะครับว่าการมาธิการวิสามันรับฟังแฟดม็อบมันจะไม่จบแบบเดียวกันกับการมาธิการวิสามันศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญชุดที่มีคณะที่มีที่ปรึกษานายกก็คือคุณพีรพันธ์เป็นประธานยืนยันว่าจะไม่จบแบบเดียวกันนะไม่จบเช่นนั้นแน่นอนครับเพราะว่าหลังจากที่ตั้งการมาธิการเสร็จคณะเลขาสภาเขายังไม่ได้อ่านชื่อการมาธิการทั้งหมดเลยเนี่ยก็มีแค่เศษที่ผมแล้วว่าจะทำแฟดป๊อปกันจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อยากให้การมาธิการมาร่วมด้วยมาดูด้วยคือมีแม่เศษมาเชิญชวนพวกผมไปกันแล้วนะครับฉะนั้นไม่จบแบบนั้นแน่นอน okay. ครับโอเคโดยหลักนะในการตั้งกรรมาธิการ39คนนะครับจะต้องประกอบด้วยตัวแทนจากทุกพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลตามสัดส่วนปรากฏว่าฝ่ายค้านเขาบอยคอตเขาไม่ร่วมจะทำให้เจตนารมณ์ของการตั้งกรรมาธิการชุดนี้ไม่บรรลุหรือเปล่าผมเรียนตรงๆว่าผมผิดหวังผมผิดหวังมากที่ไม่มาร่วมกันคือผมมาอยากจะเห็นการเมืองใหม่มากๆแล้วผมก็คิดว่าไอ้อย่างเงี้ยเวลาเวทีแบบเนี้ยมาร่วมกันได้แล้วเพราะว่าผมไม่อยากจะให้ประเทศเนี่ยเดินไปถึงทางตันไม่อยากจะพาให้นกกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาเดินไปถึงทางตันครับทีเนี้ยวันเนี้ยถ้าฝ่ายค้านไม่ร่วมค่ะคือผมก็ยังมีหวั่นใจนะครับว่าแล้วการที่การมาที่การไปฟังเนี่ยครับในบางคณะในบางกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับเพราะเราอยากจะไปด้วยใจที่มันบริสุทธิ์จริงๆครับแต่ผมก็เชื่อว่าการมาที่การคณะอื่นอย่างเช่นอย่างที่คุณนายพูดมาว่าการมาที่การพัฒนาการเมืองการมาที่การรัฐธรรมนูญอะไรเหล่านี้ครับเขาก็คงจะเดินหน้าไปฟังเหมือนกันอ๋อไปฟังด้วยเหมือนกันใช่เขาคงจะเดินหน้าไปฟังเหมือนกันของเราเนี่ยเราขอตั้งไปเราอยากให้นักศึกษามาร่วมแต่เมื่อวันนี้เนี่ยไม่เขายังไม่มาเมื่อวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านยังไม่มาเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับให้เขามาร่วมด้วยให้ได้โดยการที่เราอาจจะหน้าแล้วก็หาทางช่วยเหลือกลุ่มที่เขาถูกดำเนินคดีให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนว่าเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อถ่วงเวลาครับโอเคทีนี้39กันมาธิการเมื่อฝ่ายค้านเขาบอยคอตเขาไม่ร่วมมันก็โหวไปสิครับต้องปล่อยให้โหวตหรือตั้งทดแทนจากฝ่ายรัฐบาลแทนไม่ได้ครับไม่ได้นะต้องตั้งตามข้อบังคับเนี่ยต้องตั้งตามสัดส่วนครับครับทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องขององค์ประชุมที่การมาธิการเนี่ยจะต้องพยายามรักษาองค์ประชุมให้มันเกินครึ่งตลอดหรือ1ใน3อย่างเงี้ยครับเกินครึ่งหรือ1ใน3ก็ต้องอยู่ในสภาพนี้ไปตลอดครับโอ้ครับก็ทำงานยากขึ้นสักนิดนึงทำงานยากขึ้นต้องปักคลององค์ประชุมทีนี้ใน39คนนั้นนะครับเขาแบ่งสัดส่วนรัฐกับฝ่ายค้านฝ่ายละกี่คนฮะเนี่ยก็ตามสัดส่วนเนี่ยสมมติเขาตั้ง39ใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะแบ่งสัดส่วนว่าได้เหมือนกับว่าพรรคใหญ่อาจจะได้6คนอย่างเงี้ยครับอ๋อครับตอนนี้ก็จะมีสัดส่วนครม.ประมาณ9คนครม.9ครับส่วนครม.9คนแล้วก็พลังประชารัฐน่าจะ6คนแล้วพรรคภูมิใจไทยเนี่ย
4คนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคไม่เป็นไรฮะรวมๆไม่เป็นไรฮะรวมๆฝ่ายรัฐบาลคิดว่าประมาณสักกี่คนฮะรวมๆตอนนี้เนี่ยเรามีเกินครึ่งแน่นอนเรามีน่าจะประมาณ20เศษๆนะครับ20เศษๆเนี่ยนะฮะมันเกินครึ่งแต่ว่าเวลาประชุมเกินครึ่งครับเวลาประชุมเนี่ยมันจะต้องประคองกันหนักพอสมควรว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับองค์ประชุมเวลาเป็นการมาธิการเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีฝ่ายค้านครับทุกคนก็จะไปองค์ประชุมหมดโอเคโดยข้อบังคับสภาองค์ประชุมของการมาธิการมันจะต้องไม่น้อยกว่า1ใน3ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับในเรื่องที่เราไม่ได้มีการลงมตินะครับก็ไม่น้อยกว่า1ใน3ก็สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ครับแต่ถ้าจะโหวตต้อง1ใน2ใช่ครับครึ่งหนึ่งแต่ถ้าจะโหวตต้อง1ใน2ค่ะโอเคใช่ครับโอเคเอาละครับเมื่อฝ่ายค้านไม่ร่วมมันก็ดูจะบรรยากาศแห่งการร่วมมือร่วมใจในการที่จะเคลื่อนปัญหาดูมันก็กล่อยไปเยอะนะกล่อยครับและผิดหวังด้วยโอเคเอาขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะสสต้งขาครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะสสศรีสะเกษค่ะภูมิใจไทยก็ฟังเหตุผลฝ่ายซีกรัฐบาลไปแล้วพักสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาฟังฝ่ายค้านกันดูบ้างคุณบอยคอตนั้นเป็นทางเลือกที่ดีแล้วหรือยังช่วงหน้ามีคำตอบค่ะพักสักครู่ค่ะ